วัสดีครับผมหมันพินครับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับนี่ก็ตอนเย็นครับบรรยากาศที่หน้าด่านหุน้ำร้อนนะครับซึ่งทางนู้นจะเป็นด่านแล้วก็ไปเมียนมานะครับคือประเทศพม่านั่นเองก็มีรถเข้าออกนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีเนื้อมีช่วงนี้ปีใหม่คนเดินทางไปเยอะแล้วก็รู้สึกน่าจะมีบ่อนคาสิโนด้วยนะครับในฝั่งนู้นนะฮะผมก็ทานข้าวนะครับมารอข้ามแดนวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็ทำบัตรเรียบร้อยไปทำตรงนี้30บาทนะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงทำ30บาทแล้วก็เขาเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับนี่ก็หาอะไรกินตอนเย็นนะแล้วก็มีที่พักอยู่ด้านนู้น500บาทครับนี่กินข้าวกะเพราปลากระป๋องครับหาทานยากจริงๆแปลกดีครับกะเพราปลากระป๋องก็ใช้ได้นะกะเพราปลากระป๋องแปลกดีครับชอบมากตรงนู้นตอนค่ำๆก็มีปิ้งย่างขายครับมีลูกค้ามาซื้อเป็นระยะก็สั่งข้าวหมูกระเทียมนะครับมาอีกจานหนึ่งฮะก็ร้านพวกอย่างนี้แหละครับหมูกระเทียมเนี่ยจะอร่อยต้องกินร้านบ้านๆ นะฮะถูกต้องแล้วครับถ้ากินร้านในกรุงเทพเนี่ยจะไม่ค่อยเวิร์กข้าวหมูเทียมกินร้านต่างจังหวัดหอมซอสนี่ฮะตรงนู้นก็เป็นชายแดนครับใกล้จะ6โมงแล้วด่านเขาเปิด6โมงเช้าปิด6โมงเย็นครับก็เดี๋ยวทุกอย่างก็กลับสู่ความสงบร้านค้าก็เริ่มเก็บของกันเมื่อกี้จานละ40บาทครับก็ถือว่าโอเคไม้เท่าไหร่ครับเบคอนไก่ครับโรยมาล่าใช้ได้ครับมีชาลิ้นนิดๆนะนี่ก็ท่ารถของศาสนันนะครับสมุทรสาครบ้านพุน้ำร้อนนะม239617กาญจนบุรีครับอันนี้อยู่ที่บ้านพุน้ำร้อนครับเป็นหมายปลายทางนะฮะอีกด้านปลายทางอีกฝากก็คือมหาชัยครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับก็รีบหาอะไรทานก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่ำแล้วจะหาอะไรกินลำบากครับยิ่งไม่มีรถด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีที่พัก500บาทครับพุน้ำร้อนแมนชั่นตรงนู้นข้ามสะพานไปทางขวาหน่อยก็ตรงแยกก็จะมีรีสอร์ทอยู่ที่หนึ่งนะฮะเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็รอจะข้ามไปอย่างเดียวเท่านั้นนะพรุ่งนี้เช้าแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมหาอาหารมื้อเย็นกินที่รุ่นน้ำร้อนนะฮะกาญจนบุรีสวัสดีครับ